ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เรามีสัญญารักกันนะคะครับไม่ใช่ของเราสองคนนะครับเป็นสัญญารักของใครอ๋อจำได้ละเป็นสัญญารักของครูพิมครูพิมกับครูชิดแล้วก็มีหนุ่มชมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรักสามเศร้าคุณจิตรินมีสัญญารักกับใครบ้างหรือยังเนี่ยขอไม่เปิดเผยแล้วกันครับพี่ตอบเหมือนดาราเลย ต้องพูดอย่างนี้แหละครับไม่งั้นเดี๋ยวคนเขาจะไม่ได้นะถ้าเป็นดาราบอกแบบนี้ไม่ได้นะต้องให้ชัดเจนอย่างนี้หรอพี่ต้องอาจจะบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นเป็นสัญญาอยู่ในสถานะเพื่อนยังดูๆกันไป เป็นเพื่อนสนิทที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องฝึกเอาไว้นะโอ้เดี๋ยวเพื่อนต้องตอบขอให้มีวันนั้นเถอะครับพี่สัญญารักนะคะเรื่องที่เราจะเล่าให้คุณได้ฟังในวันนี้ค่ะกับงานเขียนของอ.อรรถจินดาในหนังสือวิญญาณอาละวาดซึ่งมีหลายรสชาติมากนะคะครับมีทั้งผจญภัยมีทั้งเศร้ามีทั้งโรแมนติกใช่ไหมโรแมนติกนี่มีนิดเดียวเองครับรู้สึกว่าจะมีสยองขวัญซะเยอะอันนี้ก็น่าจะโรแมนติกนะสัญญารักเนี่ยน่าจะติดสุดแล้วล่ะครับต้องพิสูจน์กันตอนที่แล้ววันแต่งงานนี่ไม่สักนิดเลยนะพี่เราก็คิดว่าน่าจะมีแบบความโรแมนติกปรากฏว่ามีความหวาดระแวงซะมากกว่าใช่ผีมาแทรกแซงเป็นมือที่3ตลอดเลยครับก็น่าจะเป็นเรื่องสัญญารักนี่แหละค่ะไม่โรแมนติกตอนนี้ก็ไม่รู้จะโรแมนติกตอนไหนแล้วติดตามกันนะคะรายการห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast ก็มีให้คุณได้ฟังในหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งแอปพลิเคชันทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะคะก็ครบเท่าทุกช่องทางที่รับฟังกันได้นะครับยังมีทาง Google Podcast Spotify แล้วก็ Podbean ด้วยนะครับสะดวกฟังช่องทางไหนหรือว่าชอบช่องทางไหนก็เขียนทักทายพูดคุยกันมาได้นะคะรวมไปถึงว่าฟังเรื่องไหนแล้วชอบหรือว่าอยากจะเสนอแนะเรื่องไหนโอ้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะติดต่อสื่อสารกันได้3ช่องทางค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาล่ะค่ะคุณจิตรินพร้อมสำหรับสัญญารักหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะว่าสัญญารักนี้นะคะจะโรแมนติกอย่างที่เราคุยกันไว้หรือเปล่ากับตอนที่20วิญญาณอาละวาดออัธจินดาค่ะอันว่าความรักนั้นมีอยู่หลายชนิดบางชนิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ที่กำลังรักมีความสุขสดชื่นแจ่มใสไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูสบายอกสบายใจไปเสียทั้งนั้นเพราะว่าความรักที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรักที่สมปรารถนาแต่ความรักบางชนิดก็สร้างแต่ความระทมตรมตรอมอกไม่ไส้ขมเพราะรักไม่สมคเนตามที่ว่ากันไว้สำหรับความรักอันหลังนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมีอารมณ์อีกอย่างหรือหลายๆอย่างติดตามมาด้วยเช่นอารมณ์โกรธแค้นเคืองพยาบาทและจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สมกับที่ได้เกิดความโกรธความแค้นเคืองนั้นให้จงได้แล้วแต่ว่าจะโกรธเคืองหรือว่าผูกพยาบาทคาดพยาเวรกันมากน้อยเพียงใดซึ่งเรื่องมันก็เกิดขึ้นอย่างที่ว่ามานี้และมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วครูชิดเป็นครูประชาบาลสอนอยู่ชั้นป.3ครูชิดยังหนุ่มรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับคนหนุ่มๆทั้งหลายแต่ที่พิเศษออกไปก็คือครูชิดเป็นคนดี
ไม่เสพสุรายาเมาไม่เที่ยวผู้หญิงยิงเรือหรือว่าเล่นการพนันบ่อนเบี้ยซึ่งล้วนเป็นอบายมุขที่จะพาให้เสียผู้เสียคนเมื่อครูชิดเป็นผู้ชายลักษณะแบบนี้ครูชิดจึงมีผู้หญิงมาชอบพออยู่หลายคนแต่คนที่ครูชิดมีใจเอออวยรักชอบตอบด้วยก็คือครูพิมพ์ซึ่งเป็นครูสอนอยู่ในชั้นป.1โรงเรียนเดียวกันเมื่อความชอบพอได้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วเช่นนี้ความสำเร็จมันก็มีมาเพราะป้าเมียนแม่ครูพิมพ์แกก็ไม่ขัดข้องครูชิดเป็นคนดีตามสายตาของคนทั่วๆไปก็กะกันว่าจะมีการมั่นหมายกันขึ้นตามระเบียบประเพณีและก็คงจะอยู่ในราวเดือน5ขึ้น1ค่ำซึ่งกะเกณฑ์กันไว้ว่าผู้ใหญ่ทางฝ่ายครูชิดจะได้ไปทำการมั่นหมายครูพิมพ์ไว้ตามระเบียบแต่ทว่าอันดอกไม้สวยๆงามๆและมีกลิ่นหอมหวนนั้นใครๆก็ปรารถนาหมู่ผึ้งและแมลงต่างก็โบยบินมาเพื่อดมกลิ่นหอมแล้วก็ลิ้มรสหวานจากน้ำในเกสรของไม้งามดอกนี้ครูพิมพ์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีเพียงครูชิดคนเดียวเท่านั้นที่ชอบอกชอบใจครูพิมพ์อยู่จนกระทั่งจะมั่นหมายตกแต่งกันตามธรรมเนียมแต่ยังมีเจ้าหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือกว่าคนทั้งหลายในอำเภอนี้มาชอบพอครูพิมพ์อย่างโง่หัวไม่ขึ้นและก็แน่ล่ะเมื่อมีข่าวว่าครูพิมพ์จะมีคู่มั่นคู่หมายในเดือน5ข้างหน้านี้แล้วเจ้าหนุ่มคนนี้ก็เสียใจเสียใจที่จะต้องเสียของที่ตัวเองชอบพอเขาข้างเดียวไปเป็นของคนอื่นเจ้าหนุ่มคนนี้คือลูกชายปลัดอำเภอชื่อว่านายชมอย่างไรก็ตามเมื่อรู้ว่าถ้าหากนิ่งเฉยแอบรักเขาอยู่ข้างเดียวเป็นไม่ได้เรื่องแน่แล้วนายชมก็แอบมาขอพบครูพิมพ์เมื่อตอนโรงเรียนเลิกวันหนึ่งแล้วก็พูดรวบรัดตัดความว่าฉันไม่มีเวลาจะพูดอ้อมค้อมเพราะเรื่องมันก็ยังไม่สายเกินไปครูชิดเขาก็ยังไม่ได้หาผู้ใหญ่มามั่นหมายคู่ตามธรรมเนียมเพราะฉะนั้นถ้าหากครูจะเปลี่ยนใจมารักฉันเสียเรื่องก็คงไม่ประหลาดอะไรเพราะครูก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อฉันเป็นปลัดอยู่อำเภอนี้ย่อมจะจัดการสู่ขอครูได้ดีกว่าที่เจ้าชิดมันกำลังจะทำแต่ฉันทำเช่นนั้นไม่ได้ค่ะอะไรอะไรก็ช่างเถอะข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าฉันรักครูชิดแล้วก็ไม่ได้รักคุณเลยเพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของเราดีกว่าคุณอย่าได้เอาไปคิดให้เปลืองสมองเลยค่ะเพราะว่าถึงอย่างไรฉันก็เปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้แล้วลูกชายปลัดอำเภอฉุนกึกเหมือนถูกพริกไทยเข้าเต็มจมูกแต่ก็ยังไม่สิ้นความพยายามทำไมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ล่ะครูเรื่องมันก็ง่ายนิดเดียวเลิกรักเจ้าชิดแล้วก็มารักฉันแต่งงานกับฉันมันก็หมดเรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะคุณถ้าทำเช่นนั้นจริงฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทุกคนในอำเภอนี้ก็ต้องตราหน้าว่าฉันเป็นคนหลายใจเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคนนั้นฉันทำไม่ได้และฉันก็จะไม่ทำเป็นอันขาดเมื่อถูกยื่นคำขาดเช่นนี้เจ้าชมก็โกรธโกรธแล้วก็แค้นต่อมาก็เป็นพยาบาทจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันฉันจะเอาผู้หญิงคนนี้เป็นเมียให้ได้ไม่ว่าฉันจะอยู่หรือจะตายหรือแม้จะต้องกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ประหลาดอะไรข้อสำคัญลูกชายปลัดอำเภอคนนี้จะต้องเป็นผู้ชนะแล้วเขาก็ทำจริงๆทำก่อนจะถึงวันมั่นครูพิมพ์3วัน
โดยนายชมไปที่บ้านครูพิมพ์ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆห่างออกไปจากตลาดอำเภอประมาณสักกิโลเมตรเศษที่บ้านนี้ค่อนข้างเปรียวครูพิมพ์อยู่กับนางเพี้ยนมารดาเพียง2คนเท่านั้นเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่มีที่มีก็อยู่ห่างออกไปจนตะโกนแทบไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นโชคจึงเป็นของลูกชายปลัดอำเภอในชมหาสหายคู่ใจได้อีก2คนก็มาที่บ้านครูพิมพ์ในคืนวันหนึ่งเวลาประมาณยามเศษซึ่งนับเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะดึกมากแล้วสำหรับอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญเช่นนี้พอมาถึงบ้านนายชมก็พาสมัครพรรคพวกกรูเข้าไปในเรือนพลางร้องบอกครูพิมพ์ซึ่งกำลังนั่งตกตะลึงอกสั่นขวัญหายไปกับฉันซะได้ดีครูไม่งั้นจะต้องใช้กำลังฉุดเอาไปให้ได้เมื่อไอ้ครูชิดมันจะดีกว่าลูกชายปลัดอำเภอก็ให้มันรู้ไปลูกชายปลัดอำเภอทำอะไรเอาแต่อำนาจเช่นนี้หรือเมินเสียเถอะถึงตายฉันก็ไม่ยอมไปด้วยก็ให้มันรู้ไปเอาพวกเราชุดสิวะพอขาดคำเจ้าลูกพี่ลูกน้องสหายเกลือทั้งสองที่มาด้วยก็ตรงเข้าฉุดครูพิมพ์จะเอาออกไปจากเรือนนางเพี้ยนเมื่อเห็นคนมาฉุดลูกสาวก็ตกใจโดดเข้าช่วยครูพิมพ์พยายามขัดขวางที่จะไม่ยอมให้เขาฉุดลูกสาวไปง่ายๆเพราะว่าอย่างน้อยอีก 2-3 วันแกก็จะได้กินสินสอดทองมั่นอยู่แล้วป้าแกก็ส่งเสียงตะโกนเรียกชาวบ้านเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยในชมเห็นนางเพี้ยนเข้ามาขัดขวางก็โกรธก็เลยยกเท้าเตะไปทีนึงหมายจะให้แกเจ็บแกจะได้ปล่อยให้เอาลูกสาวไปง่ายๆบังเอิญเท้าที่เตะก็สวมรองเท้าแล้วก็ยังเตะไปถูกกระโดงคางของยายเพี้ยนพอดีแก่ๆแล้วพอโดนเตะกระโดงคางเขาอย่างแรงแกก็ล้มกริ้งลงหมอบกระตาแล้วก็ขาดใจตายอยู่กับพื้นห้องเจ้าชมหนุ่มนักเลงฉุดผู้หญิงพอเห็นเช่นนั้นก็ตกใจแต่จะเข้าไปแก้ไขมันก็สายไปเสียแล้วยังไงยังไงเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็ต้องเอาครูพิมพ์ไปเป็นเมียให้ได้แล้วก็เอาไปได้จริงๆแต่ก็เอาไปได้เพียง 3-4 วันเท่านั้นเพราะว่าพอตกวันที่5ครูพิมพ์ซึ่งถูกนายชมลูกชายปลัดอำเภอพาตระเวนหนีมือกฎหมายก็ตัดสินใจผูกคอตายกับคือในโรงนาแห่งหนึ่งที่ในชมพาหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่นั่นพอรุ่งขึ้นวันที่6ทางอำเภอก็ตามจับตัวลูกชายปลัดอำเภอได้พร้อมกับเพื่อนอีก2คนแต่สำหรับพิมพ์นั้นคงได้ไปแต่ศพซึ่งทำให้ครูชิดวิปโยคโศกเศร้าเป็นนักหนาน ั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อปีหนึ่งผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้บ้านหลังที่ครูพิมพ์เคยอยู่กับนางเพี้ยนมารดาชำรุดทรุดโทรมโยเยจะพังแหล่มิพังแหล่แต่ถึงแม้บ้านนี้จะเก่าแก่ทรุดโทรมเพียงใดความรักของครูชิดที่มีต่อครูพิมพ์ก็หาได้ชำรุดทรุดโทรมลงไม่ครูชิดยังคงอาลัยอาวรณ์ถึงครูพิมพ์อยู่เสมอเขาเคยพูดถึงครูพิมพ์ให้เพื่อนครูของเขาฟังอยู่เสมอๆว่ากันไม่มีวันที่จะลืมพิมพ์ได้แม้ว่าเขาจะตายจากไปแล้วแต่การรู้สึกคล้ายกับว่าเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองเสียงพูดเบาๆที่เคยพูดกันว่าเราจะไม่ยอมจากกันจะอยู่ด้วยกัน
จนชั่วฟ้าดินสลายนั้นดูเหมือนยังก้องอยู่ในหูตลอดเวลาทั้งที่พิมพ์ตายไปแล้วปีหนึ่งเต็มแม้จะดูเหมือนว่าเรื่องมันจบไปแล้วตั้งหนึ่งปีเต็มๆแต่ในความเป็นจริงเรื่องเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมันเริ่มขึ้นเมื่อครูทองสหายของครูชิดกลับจากเที่ยวงานวัดกลางทุ่งแล้วก็เดินกลับบ้านมาคนเดียวพอมาถึงทางเข้าอำเภอครูทองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าจากแสงไฟที่ร้านขายของในตลาดทำให้ครูทองสังเกตเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นมองดูข้างหลังประพิมพ์ประพายคล้ายครูพิมพ์ที่ตายไปก็เลยสงสัยว่าเป็นใครครูทองก็เร่งฝีเท้าเดินขึ้นหน้าไปหน่อยแล้วก็หยุดยืนทำทีเป็นจุดบุหรี่พอหญิงสาวคนนี้เดินผ่านมาก็สังเกตเห็นได้ว่าเธอมีรูปร่างหน้าตาเหมือนครูพิมพ์ราวกับคนคนเดียวกันผิดกันก็ตรงที่ว่าผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะสาวและอายุยังน้อยกว่าครูพิมพ์เพียงนิดหน่อยเท่านั้นครูทองถึงกับตกตะลึงพรึงเพริดในรูปร่างลักษณะของผู้หญิงคนนี้พอรู้สึกตัวหายตกตะลึงครูทอมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปทักทายปราศัยคุณครับเดี๋ยวก่อนครับขอให้ผมพูดอะไรสักสองสามคำได้ไหมครับผู้หญิงสาวสวยคนนี้หยุดชะงักสีหน้าของเธอแสดงความตกอกตกใจนิดหน่อยที่ถูกเรียกให้หยุดกลางทางครูทองเข้าใจความรู้สึกของเธอดีก็เลยรีบบอกก่อนไม่ใช่เช่นนั้นนะครับโปรดอย่าเข้าใจผิดที่ผมทักคุณก็เพราะว่าเห็นว่ารูปร่างหน้าตาคุณเหมือนกับครูพิมพ์ที่สอนอยู่โรงเรียนเดียวกับผมเลยแต่เวลานี้เข้าถึงแก่กรรมไปแล้วหน้าตาเหมือนครูพิมพ์ ดิฉันทราบค่ะทราบดีทีเดียวอ๋อคุณรู้จักกับครูพิมพ์ด้วยเหรอครับครูทองย้อนถามใจมาขึ้นเป็นกองเมื่อเห็นเธอยิ้มให้รู้จักสิคะก็เขาเป็นพี่สาวดิฉันเองเขาตายดิฉันทราบจากหนังสือพิมพ์แต่ตอนนั้นดิฉันกำลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพเงินทองก็ไม่ค่อยมีพอจับใจใช้สอยแล้วก็ทราบว่าครูชิดคงจะจัดการศพให้ดิฉันก็เลยไม่ได้ลงมาปะโถนั่นสิครับผมถึงได้ว่าทำไมหน้าตาถึงได้เหมือนกันเหลือเกินแล้วนี่คุณมานี่ครูชิดเขารู้แล้วหรือยังครับยังกระมังคะเพราะว่าดิฉันเพิ่งจะมาถึงเมื่อตอนค่ำนี้เองค่ะแล้วคุณพักที่ไหนครับก็ที่บ้านหลังเก่านั่นแหละค่ะเอ๊ก็บ้านนั้นมันจวนจะพังแล้วนี่ครับคุณจะอยู่ยังไงได้ดิฉันมาเพียงแค่สองสามวันเท่านั้นนี่คะที่มาก็เพื่อจะมาเลี้ยงพระทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับพี่กับแม่เพราะว่าเมื่อตอนตายดิฉันก็ไม่ได้มาแล้วก็ตั้งใจว่าทำบุญแล้วก็จะกลับกรุงเทพค่ะอ๋อผมเข้าใจเชิญสิครับเดี๋ยวผมจะไปส่งหน้าบ้านครูทองส่งน้องสาวครูพิมพ์ที่หน้าบ้านแล้วก็เดินกลับบ้านทีแรกก็ตั้งใจว่าจะไปบอกครูชิดเอาหน้าสักหน่อยว่าน้องสาวครูพิมพ์มาแต่นึกอีกทีเนื่องจากตอนนั้นมันก็ดึกแล้วก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยบอกก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรนักหนาครูทองก็เลยกลับบ้านไปตั้งแต่ตอนนั้นรุ่งขึ้นตอนเช้าครูทองพบกับครูชิดที่โรงเรียน
ก็เริ่มเล่าเรื่องให้ครูชิดฟังก่อนเรื่องอื่นทั้งหมดข้อสำคัญครูทองย้ำนักย้ำหนาว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกันราวกับคนคนเดียวกันเลยแกเห็นจะต้องตกใจครูชิดชะงนเข้าใจว่าครูทองล้อเล่นอย่ามาพูดให้กินข้าวได้หน่อยเลยว่ะเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นนะเว้ยเขาเป็นน้องสาวของครูพิมพ์จะลงมาทำบุญให้แม่กับพี่สาวพักอยู่ที่บ้านหลังเก่าบุโรทั่งนั่นแหละแล้วก็บอกว่าอีกสัก2คืนก็จะกลับกรุงเทพแล้วฉันว่าแกเนี่ยไปดูไว้เป็นขวัญตาดีกว่ามันจะคล้ายว่าครูพิมพ์คนรักของแกลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพนั่นแหละพอครูทองยืนยันแข็งแรงเช่นนี้ครูชิดก็ตั้งใจว่าจะต้องไปดูให้ได้พอโรงเรียนเลิกครูชิดก็ตรงไปที่บ้านครูพิมพ์หลังเก่าเที่ยวด้อมๆมองๆก็ไม่เห็นมีใครบ้านก็ลั่นกุญแจเอาไว้ตามเดิมไม่มีท่าทางว่าจะมีคนมาอยู่พอเห็นเป็นแบบนี้ครูชิดก็กลับไปบ้านพอตอนค่ำเจอครูทองอีกครั้งครูทองก็ยังคงยืนยันว่าน้องสาวครูพิมพ์อยู่ที่บ้านแน่ๆครูชิดย้อนกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเมื่อเวลา2 ทุ่มเศษคราวนี้เห็นแสงไฟอยู่ข้างในเมื่อรู้ว่ามีคนมาอยู่แน่จึงเข้าไปเคาะประตู 2-3 ครั้งประตูเปิดออกหญิงสาวคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสขอโทษครับคุณเป็นน้องครูพิมพ์ใช่ไหมครับเพื่อนผมบอกว่ามาอยู่ที่บ้านนี้ค่ะถูกแล้วดิฉันชื่อเพียรเป็นน้องครูพิมพ์คุณคือชิดใช่ไหมคะใช่ครับครูชิดตอบแล้วก็พิจารณารูปร่างของหญิงที่บอกว่าชื่อเพียรก็เห็นว่าทั้งรูปร่างหน้าตาตลอดจนการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดอะไรไปจากครูพิมพ์ของเขาเลยราวกับว่าครูพิมพ์ลุกขึ้นมาจากหลุมศพจริงๆอย่างที่ครูทองว่าการได้เห็นรูปร่างหน้าตาของครูพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในคืนนี้ทำให้ครูชิดดีใจมากเพราะมันเหมือนกับว่าครูพิมพ์ยังไม่ตายเพียรเดินลงมาจากบันไดบ้านมานั่งลงที่แคร่ไม้เก่าๆใต้ต้นตะขบครูชิดเดินตามมานั่งอยู่ข้างๆบรรยากาศช่างเหมือนกับเมื่อครั้งที่พิมพ์ของเขายังมีชีวิตอยู่ตะขบต้นนี้เคยใช้ร่มเงาของมันอาศัยเป็นที่พูดจาฝากรักฝากใคร่มาตั้งแต่ปีก่อนมันควรที่จะเป็นเรื่องของความหลังกันไปแล้วแต่เวลานี้มันกลับมาเป็นเรื่องของปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ครูชิดไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็กำลังเป็นอยู่แล้วห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาทรงๆนี้อีกแล้วครับพี่หน้าตาเหมือนกันพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่าก็เป็นคำถามนะครับว่าครูพิมพ์เนี่ยมีพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่าแล้วทำไมครูชิดถึงไม่เคยรู้ใช่ไหมใช่คือถ้ามีมันก็ต้องรู้ว่าอ๋อเนี่ยมีน้องสาวมีพี่สาวฝาแฝดอยู่กรุงเทพเพราะว่าโอ้โหนี่จะเป็นจะแต่งงานกันอยู่แล้วมันต้องรู้จักกันก็ถ้าไม่พลาดก็คงอย่างที่หลายคนคิดแล้วครับลองเดากันดูนะคะว่ามาทรงนี้เนี่ยมันจะออกแนวไหนได้บ้างแต่ก็สงสารครูพิมพ์เนาะโอ้ใช่ครับแม่เจอผู้ชายแบบนี้นี่ไม่ไหวเลยนะแล้วแม่ก็ตายใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถูกบังคับอีกถูกชุดอีก
มันน่าจริงๆเลยแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปนะแม้กระทั่งในปัจจุบันใช่ครับยังเป็นข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะแหมตอนแรกก็ขึ้นต้นมาดีเลยเนาะใช่คนสองคนรักกันเป็นครูเหมือนกันแล้วก็ไม่มีอุปสรรคขัดขวางอะไรเลยคือแบบความสุขอยู่ตรงหน้าอ่านไปสองสามหน้าเท่านั้นแหละโธ่โดนครูชมพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเข้าใจว่าครูชมเอ้ยไม่ใช่ครูชมนายชมนายชมก็น่าจะติดคุกไปเรียบร้อยแล้วเข้าใจว่านะครับก็คงจะโดนจับไปตามระเบียบนี่คืองานเขียนของอ.อรรถจินดานะคะอยู่ในหนังสือวิญญาณอาละวาดค่ะแล้วก็เป็นตอนที่20ตอนที่20ครับพี่ค่ะถามว่าเหลืออีกประมาณกี่ตอนเหลืออีกไม่มากนะคะน่าจะประมาณสักตอน2ตอนใช่ครับก็จะจบแล้วสำหรับเรื่องต่อไปก็โปรดติดตามนะคะด้วยใจระทึกว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงนะคะจะเป็นเรื่องแนวที่คุณอยากฟังหรือเปล่าครับเราก็จะพยายามหมุนเวียนสับเปลี่ยนนะคะให้เรียกว่าหลายๆแนวจะได้ไม่เบื่อแล้วก็จะได้ฟังแบบไม่จำเจนะคะเก่าบ้างใหม่บ้างไทยบ้างเทศบ้างเศร้าบ้างสนุกบ้างตลกบ้างจะได้มีหลายรสชาติฟังแล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรอย่าลืมนะคะเขียนมาคุยกันบ้างค่ะให้เราได้รู้บ้างว่าคุณกำลังฟังรายการอยู่นะคะติดต่อกันมาได้เยอะๆเลยนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ชาว YouTube ครับคอมเมนต์มาเยอะๆได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางการรับฟังช่องทางอื่นๆของเรานอกจากเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วยังมีทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube ต้องเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าห้องสมุดหลังไมค์นี่ก็มีหลายช่องทางหลายเจ้าที่เอาไปออกอากาศแต่ว่าถ้าเป็นของ Official ต้องของไทย PBS Podcast นะครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อเลยค่ะคุณจิตรินครับว่าตกลงทรงนี้เนี่ยจะเป็นทรงเดียวกับที่คุณจิตรินคิดเอาไว้หรือเปล่าตกลงไปยังไงมายังไงนะเป็นคู่แฝดกันหรือเปล่าใช่ไหมหน้าเหมือนกันซะขนาดนี้เหมือนกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปฟังกันต่อเลยค่ะกับเรื่องสัญญารักค่ะและแล้วสาวเพียรก็ตอบให้ครูชิดเข้าใจว่าดิฉันไม่ใช่ลูกฝาแฝดหรอกค่ะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงมีรูปร่างที่เหมือนกับพี่พิมพ์ราวกับฝาแฝดแบบนี้จริงๆแล้วพี่เขาแก่กว่าดิฉันปีเดียวเราต่างคนต่างทำมาหากินไม่ค่อยได้พบกันค่ะแม้แต่เวลาตายจากกันไปศพก็ยังไม่ได้เห็นเลยเพียรพูดเศร้าๆในขณะที่เธอมองเหม่อลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับอยู่มากมายคุณมาทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่าตายไปแล้วได้เกิดขึ้นมาใหม่ถึงผมจะไม่ได้เห็นหน้าพิมพ์แต่ได้เห็นคุณผมก็สบายใจแล้วตลอดเวลาปีหนึ่งเต็มๆที่พิมพ์จากผมไปผมเพิ่งได้รับความสบายใจอย่างจริงจังวันนี้เองถ้าเช่นนั้นดิฉันก็พอใจแล้วค่ะที่ได้ทำให้ครูมีความสุขความสบายใจได้เพียรตอบแล้วก็หันมาสบตากับครูชิดอย่างมีความหมายครูชิดไม่ยอมละโอกาสนี้แม้ว่าจะเพิ่งพบกันยังไม่ทันจะถึงครึ่งชั่วโมงว่าแต่ทำไมคุณไม่อยู่ซิที่นี่เลยล่ะบ้านนี้ยังพอจะซ่อมแซมให้อยู่สบายเหมือนเมื่อครั้งก่อนได้ผมจะซ่อมมันเองคุณเป็นคนมาอยู่ถ้าผมได้ทำเช่นนั้นผมจะดีใจมากเลยในขณะนั้นก็เป็นเวลาที่ดึกเข้าไปทุกทีความสนิทสนม
ซึ่งอยู่ตามลำพังในความเงียบและเปล่าเปลี่ยวได้ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นและแล้วครูชิดก็ได้เสียกับเพียรน้องสาวครูพิมพ์คู่มั่นหมายเดิมของเขาในคืนนั้นนั่นเองมันทำให้ครูชิดดีอกดีใจเป็นนักหนาบ้านหลังเก่าคร่ำคร่าที่จวนจะพังแหล่มิพังแหล่หลังนั้นได้กลับกลายมาเป็นสวรรค์วิมานของครูชิดอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับย้อนคืนมาหาเขาทั้งหมดแม้กระทั่งร่างของหญิงสาวอันเป็นที่รักสุดชีวิตชีวาของเขาซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะกลับมาได้อีกนั้นก็ได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของเขาแล้วตั้งแต่บัดนี้ครูชิดหายหน้าไปจากโรงเรียน2วันเต็มๆโดยไม่มีใบลามาที่ครูใหญ่ไม่มีข่าวคราวว่าเขาหายไปทางไหนนอกจากครูทองคนเดียวที่รู้ว่าครูชิดกำลังมีความสุขอยู่ที่บ้านครูพิมพ์หลังนั้นเมื่อถูกซักถามครูทองก็เลยบอกกับครูใหญ่ครูชิดไม่ได้ไปไหนหรอกครับเขาอยู่ที่บ้านครูพิมพ์หลังเก่านั่นแหละฮะจะไปอยู่ทำไมที่นั่นนะฮะก็มันจะพังเครงลงมาแล้วไม่ใช่หรือไง บ้านน่ะจะพังเครงหรอกครับแต่หัวใจเพิ่งสร้างใหม่แล้วครูทองก็เล่าเรื่องราวของน้องครูพิมพ์ให้อาจารย์ใหญ่ฟังอาจารย์ก็เลยจัดการไปค้นประวัติครูพิมพ์ออกมาพิจารณาในประวัติครูพิมพ์นี่ไม่เคยมีน้องสาวน้องชายที่ไหนสักคนเดียวนะนอกจากแม่ของเธอเท่านั้นที่อยู่ด้วยกันมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันล่ะครับแต่ผมเองก็เห็นมาด้วยตาเหมือนกันมิฉะนั้นก็ไม่กล้ารายงานกับอาจารย์ใหญ่หรอกจากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ให้ครูทองไปตามครูชิดที่บ้านครูพิมพ์หลังเก่าแต่ปรากฏว่าประตูลั่นกุญแจไม่มีทีท่าว่าจะมีคนอยู่ข้างในครูทองก็เลยกลับมารายงานครูใหญ่ครูใหญ่ก็เห็นใจครูชิดก็เลยปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปอีก2วันแต่บ้านหลังนั้นก็ยังคงลั่นกุญแจอยู่ดังเดิมคือไม่ว่าจะมาตอนกลางวันหรือว่ากลางคืนบ้านก็ยังคงดูเหมือนไม่มีคนอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งครูใหญ่อดรนทนไม่ได้ก็มาที่บ้านนี้ด้วยตนเองแล้วก็บงการกับครูทองแล้วก็ครูน้อยที่ติดตามมาด้วยอีก2คนให้ช่วยกันพังประตูเข้าไปข้างในปรากฏว่าประตูบ้านพังลงมาอย่างง่ายดายด้วยความเก่าแก่ของมันแม้ว่าในห้องนั้นจะค่อนข้างมืดทึบก็ยังพอมองเห็นบางสิ่งบางอย่างได้อย่างชัดเจนและสิ่งแรกที่ครูทองได้เห็นบนพื้นกระดานที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองก็คือศพของครูชิดที่นอนตายขึ้นอืดเน่าเฟะแมลงวันตอมส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วได้ตัวแล้วแต่ไม่ได้ชีวิตเรามาช้าเกินไปอะไรทำให้เขาตายครับครูครูทองถามขึ้นเมื่อได้แสดงความสังเวชสลดใจต่อการตายของเพื่อนคนนี้เมื่อตอนผมพบเขาครั้งสุดท้ายเขายังแข็งแรงอยู่เลยไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทำไม
ถึงได้ตายง่ายนักนะมันต้องให้เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพจึงจะรู้ได้ว่าเขาตายเพราะอะไรแต่เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ประจำอำเภอก็บอกไม่ได้เช่นกันว่าครูชิตตายเพราะเหตุผลกลใดเนื่องจากไม่มีบาดแผลตามร่างกายซึ่งตอนนี้ขึ้นอืดบางแห่งก็มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาส่งกลิ่นเหม็นเมื่อชันสูตรพลิกศพตามระเบียบแล้วครูใหญ่ก็จัดการให้ไปตามสัปเหร่อเพื่อมาจัดการมัตราสังเพื่อที่จะเอาศพลงโลงแล้วก็นำไปฝากไว้ที่วัดรอการเผาต่อไปกว่าสัปเหร่อจะจัดการมัตราสังเสร็จก็ป่าเข้าไปเกือบ2ทุ่มบ้านเก่าแก่ที่ปิดมืดมาช้านานกลับมีแสงไฟสว่างสวยขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะต้องจัดการศพครูชิตให้เสร็จภายในคืนนี้ให้จงได้แล้วก็ทำได้สำเร็จจริงแต่ค่อนข้างดึกไปหน่อยระหว่างนั้นอากาศเย็นลงความมืดกับความเงียบมีอยู่ทั่วไปแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรขึ้นจนกระทั่งสัปเหร่อยกศพของครูชิตใส่โลงตอกตะปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะยกขึ้นเพื่อที่จะลงจากเรือนโดยมีครูทองเป็นคนยกตะเกียงลานนำหน้ากะว่าจะเอาไปฝากไว้ที่กุฏิเก็บศพก่อนพอสัปเหร่อ 3-4 คนยกโลงขึ้นและจะเดินออกประตูไปทุกคนก็ต้องหยุดชะงักอยู่กับที่แล้วก็มองดูตากันด้วยความฉงนสนเท่เพราะปรากฏว่าท่ามกลางความเงียบสงบนั้นมีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นมาทันทีที่ศพไปถึงประตูเอ๊ใครร้องไห้เนี่ยครูใหญ่เลี้ยวไปดูทุกคนในที่นั้นแต่ก็ไม่มีใครสักคนเดียวที่เป็นผู้หญิงคนที่มาก็มีแต่สัปเหร่อแล้วก็พวกครูผู้ชายที่เป็นเพื่อนๆของครูชิดมาช่วยกันไม่มีผู้หญิงมาเลยก็ไม่เห็นมีใครนี่ครับพวกเราก็ผู้ชายด้วยกันทั้งนั้นแต่เสียงร้องไห้เป็นเสียงผู้หญิงอาจจะดังมาจากที่อื่นก็ได้นะเออไปดีกว่าเดี๋ยวจะดึกมากพอสะเบร่อก้าวออกเดินได้ยินเสียงร้องไห้อีกครั้งคราวนี้ทั้งดังและชัดเจนได้ยินกันทั่วทุกคนทำให้คนลุกเกรียวหนาวหนาวร้อนร้อนขึ้นมาทันทีเพราะว่าเสียงที่ร้องไห้นั้นมันทั้งเยือกเย็นแล้วก็โหยหวนคล้ายกับว่าได้รับความเสียอกเสียใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งสัปเหร่อวางหีบลงจะแบกเอาไว้เพื่อรอฟังเหตุการณ์ก็ไม่ไหวพอวางหีบศพลงเสียงร้องไห้ก็เงียบหายไปครูใหญ่ก็ร้องขึ้นว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวร้องเดี๋ยวเงียบใครร้องที่ไหนกันวะตะแบนซึ่งเป็นสัปเหร่อเจนป่าช้าก็ตอบครูใหญ่ไปว่าเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครร้อง
เฮ้ยแบกเอาไปป่าช้าเลยแกหันมาสั่งลูกน้องอีก3คนพอยกศพขึ้นใส่บ่าเอาไปไม่ได้หรอกครับศพนี้เจ้าของเขาไม่ยอมแล้วใครเป็นเจ้าของล่ะฮะก็แม่พิมพ์ที่ร้องไห้อยู่เดี๋ยวนี้น่ะสิครับเขาคงจะสัญญากันไว้เมื่อก่อนตายว่าจะอยู่ด้วยกันโดยไม่ยอมที่จะห่างกันเลยไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วเพราะฉะนั้นพอเราจะเอาศพไปเขาถึงได้ร้องไห้จริงครับครูไอชิดเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขากับครูพิมพ์สัญญากันไว้อย่างนี้จริงๆเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยฮะจะทำยังไงก็ตั้งศพไว้ที่บ้านนี้แหละครับจะทำบุญทำทานก็มาทำกันที่นี่แล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้ตลอดไปโดยจะเอาไปจากนี่ไม่ได้เลยเอาไปเมื่อไรก็เกิดเรื่องเมื่อนั้นน่ะแหละเฮ้ยก็เห็นจะต้องเอาอย่างนั้นน่ะนะเอางั้นก็ช่วยกันเข้าสิจัดการทำที่ตั้งศพทำความสะอาดบ้านหาแจกันดอกไม้กระถางธูปเชิงเทียนมาประดับเขาให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ได้มนต์พระมาสวดที่นี่แล้วพอขาดคำพูดของครูใหญ่ทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวกับเสียงหัวเราะที่ได้ยินเสียงร้องไห้หยุดไปแต่กลายเป็นเสียงหัวเราะของทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่คลุกเคล้ากันมาสิ่งทุกคนต่างก็จำได้ว่ามันเป็นเสียงหัวเราะของครูชิดและครูพิมพ์สรุปว่าแฮปปี้เอนดิ้งได้ไหมเนี่ยในเชิงการอยู่ด้วยกันก็นับนะพี่เพราะว่าคราวนี้อยู่ด้วยกันจนวันตายจนตายตายแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันตายอ๋อใช่ใช่เพราะว่าตอนมีชีวิตไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้หรือเปล่านะคะครับแต่ผีเนี่ยแฮปปี้ถ้าตามนี้นะคะโอ้โหผีแฮปปี้มากค่ะหัวเราะกันเกลียวเลยร่วนเลยนี่คือเรื่องสัญญารักนะคะก็ถือว่าทั้งสองคนนี้เขาก็ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันได้แบบโอ้โหแบบเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากนะคะรักษาสัญญาได้ดีไม่มีบิดพริ้วเลยครับแต่บางทีสัญญาบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีข้อยกเว้นบ้างใช่ไหมใช่ครับ มันก็ต้องมีอะไรที่แบบทำให้สัญญานั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นไปตามนั้นได้ก็ต้องยอมรับกันบ้างเนาะใช่แต่ว่าในกรณีนี้ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เห็นพ้องต้องกันคือเขาต้องการจะรักษาสัญญาด้วยกันทั้งสองคนมันก็เลยโอเคแต่ถ้าในกรณีที่คนหนึ่งคนใดต้องการรักษาสัญญามาทวงสัญญาแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยไม่ปฏิเสธฉันขอล้มเลิกฉันขอยกเลิกได้ไหมอ่ะเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเขาเนี่ยมีปัญหาแน่แต่อันนี้โอเคนะครับโอเคผมนึกถึงภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยพี่เรื่องพี่มีเคยดู Corpse Bride ไหมพี่ของทิมเบอร์ตันเป็นเกี่ยวกับเจ้าสาวตายแล้วเป็นศพแล้วฟื้นคืนชีพมาหาเจ้าบ่าวแล้วเจ้าบ่าวเป็นไงอะแล้วเจ้าบ่าวก็
มันมีจุดก้ำกึ่งเหมือนจะไปอยู่กับเจ้าสาวเหมือนกันแต่ว่าก็มีคนเป็นเนี่ยมาฉุดรังไว้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายช่วยเอาไว้ได้ไหมคะคนตายก็อยู่ส่วนคนตายถ้าจำไม่ผิดนะครับจะว่าไปอารมณ์คล้ายๆกับเรื่องนางนาคพระโขนงเหมือนกันนะอ๋อใช่อารมณ์นี้เลยคือผู้หญิงตายใช่ไหมครับแล้วผู้หญิงก็กลับมาแล้วก็พยายามที่จะเอาผู้ชายเนี่ยไปอยู่ด้วยครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยระยะเวลามันไม่ได้มากถึงเรื่องนางนาคพระโขนงแล้วก็ผู้ชายโอเคผู้ชายยินดีที่จะผู้ชายยินดีไปอยู่ด้วยยินดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนที่จะตายอ่ะแต่พอตายไปแล้วก็คงต้องยินดีแล้วล่ะกลับมาไม่ได้แล้วคงยินดีแหละพี่ตอนจบหัวเราะกันขนาดนั้นอ๋อใช่หัวเราะร่วนเลยทีเดียวเชียวนะครับเรื่องต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะพี่ปิดท้ายด้วยเรื่องเจ้าของที่ครับอันนี้มาแบบรู้เลยว่าเข้มเลยอ่ะเจออะไรแน่น่าจะเป็นคดีเรื่องนี้ค่ะที่น่าจะสะท้อนความเป็นตำรวจของผู้เขียนว่าไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโจรผู้ร้ายเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของตำรวจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของกองปราบน่าจะจริงจังเลยแหละครับพี่เพราะว่ามีการใส่ยศใส่ตำแหน่งของตำรวจมาด้วยเพราะว่าตำรวจในเรื่องก่อนๆ นี่ก็แค่อาจจะบอกว่าเป็นสารวัตรเป็นในหมวดอะไรแค่นี้ค่ะอันนี้ดูเจาะจงเป็นพิเศษอันนี้มีตัวตนมีตำแหน่งแห่งที่ชัดเจนเลยนะคะครับระบุยศมาด้วยก็ติดตามกันได้ค่ะกับตอนต่อไปนะคะตอนที่21กับเรื่องเจ้าของที่งานเขียนของออัฏฐจินดานะคะนายตำรวจนักเขียนหรือว่านักเขียนที่นำประสบการณ์ของการเป็นนายตำรวจได้เจอชีวิตของผู้คนมากมายนำมาถ่ายทอดนะคะโดยเอาเรื่องผีเนี่ยมาเป็นตัวผูกร้อยแล้วก็สร้างสีสันอย่าลืมนะคะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้ไปที่เพจรัศมีมณีนินนะคะติดต่อที่นั่นได้เลยแล้วก็อาจจะทิ้งความเห็นเอาไว้ทาง YouTube ก็ได้นะใช่ครับทิ้งมาได้เลยก็อยากให้คอมเมนต์ใน YouTube กันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยอย่าฟังอย่างเดียวนะครับค่ะถ้าชอบบอกต่อแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะเราก็หวังว่าห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่ไม่เคยปิดทำการแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสในการที่จะออกไปหาความสุขนอกบ้านนะหาความสุขความเพลิดเพลินห้องสมุดโดยทั่วไปก็ปิดเนาะแต่ห้องสมุดหลังไมค์ไม่เคยปิดค่ะเปิดต้อนรับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ